สวัสดีครับผมทายคนชิคๆส่วนข้างๆผมก็คือหัวทายแฟนคลับจีนะครับทุ่มเงินเช่าจอหน้าห้าง MBK นะครับขึ้นภาพหนุ่มวินเมทัลวินนะครับเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะครับในซีรีส์ Y นะครับที่กำลังโด่งดังมากนะครับก็คือหนุ่มวินเมทัลวินนะครับจากซีรีส์ที่ฉายออกไปนะครับก็กลายเป็นหนุ่มฮอตขึ้นมาทันทีนะก็คู่กับหนุ่มไบท์นั่นเองนะครับเพราะด้วยกระแสที่แรงมากๆนะครับบอกได้เลยว่าฉุดไม่อยู่นะครับหนุ่มวินเนี่ยมียอดฟอลโล่ติดตามเนี่ยอยู่ประมาณ 2.4 ล้านฟอลโลเวอร์นะครับต้องบอกเลยว่ากระแสของหนุ่มวินเนี่ยไม่แพ้กับหนุ่มไบท์เลยทีเดียวนะครับแต่ในประเทศจีนเองเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับแฟนคลับชาวจีนนะครับพวกแม่จีนหลายๆคนนะครับก็ได้ลงทุนเช่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ยากนะครับบริเวณศูนย์การค้ามาบุญคลองนะครับ MBK นะครับก็เพื่อที่จะแสดงพลังนะครับแฟนคลับของชาวจีนเนี่ยที่ต้องการส่งกำลังใจให้กับหนุ่มวินนะครับในการทำหน้าที่ของนักแสดงนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยแฟนคลับจีนหรือว่าแม่จีนเนี่ยก็ทุนเยอะอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเขารักใครเนี่ยเขารักจริงนะไม่ว่าจะซื้อบิลบอร์ดที่ไหนเนี่ยเขาก็ซื้อได้นะเพื่อแสดงออกว่ามีจุดยืนว่าเนี่ยอันนี้คือแฟนคลับของเขานะก็อย่างตัวอย่างให้เห็นหลายๆเคสนะไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์นะครับโดยป้ายดังกล่าวเนี่ยก็เริ่มต้นแสดงภาพของหนุ่มวินเนี่ยตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนะครับไปถึงวันที่22นะครับโดยเวลาฉายเนี่ยจะเป็นเวลา30วินาทีนะครับ100ครั้งต่อวันนะครับก็เวลาที่เห็นเนี่ยก็ประมาณ6โมงนะครับถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับนี่ก็เป็นอันแรกเท่านั้นนะครับและก็ยังมีรออีกเพียบเลยนะครับก็คร่าวๆนะพูดง่ายๆว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นพลังแฟนคลับของชาวจีนเลยพูดง่ายๆว่าแม่จีนเนี่ยทุ่มไม่อั้นเลยนะครับสำหรับการแสดงออกแบบนี้นะครับจากแหล่งข่าวนะครับหลังจากนี้เนี่ยจะมีโปรเจกต์ใหญ่รออยู่นะก็น่าจะไปขึ้นบิลบอร์ดในประเทศจีนและต่างประเทศให้ด้วยนะซึ่งแม่จีนนี่เขาทุ่มทุนจริงๆนะครับก็นี่ก็เป็นข่าวดีๆนะสำหรับนักแสดงไทยนะที่มีความโด่งดังข้ามประเทศกันนะในระดับแบบว่าประเทศจีนกันเลยทีเดียวนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับข่าวนี้นะครับสำหรับแฟนคลับชาวจีนหรือแม่จีนนะที่ทุ่มเงินก้อนโตนะเพื่อซื้อโฆษณานะตามบิลบอร์ดตามห้างแบบนี้นะพูดง่ายๆว่าสายเปย์ตัวแท้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ